แต่ทีนี้บิ๊กตู่ต้องคิดไปต่อหรือพอแค่นี้คือนายกเนี่ยพูดชัดเลยว่าไปต่อ2ปีนะแต่จะไปที่พรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าก็ชัดเจนแล้วนะเพียงแต่ยังไม่ได้พูดใช่ไหมแล้วก็มาเมื่อวานนี้กลายเป็นว่านักข่าวถามว่าเนี่ยจะไปรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐถ้าเขาเสนอชื่อเป็นนายกยังจะอยู่ไหมท่านนายกก็บอกว่าก็ยังไม่มีใครเสนอมาไม่มีคำตอบนะก็เลยมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาทีมข่าวการเมืองท็อปนิวเนี่ยวิเคราะห์โดยประมวลจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าท่านผู้ชมลองคิดตามการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลเองก็ต้องแข่งกันด้วยนะในบริบทนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อเนี่ยก็หมายความว่าพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันในวันนี้เขาต้องรอผลการเลือกตั้งว่าเขาได้ส.ส.เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ส.ส.เยอะกว่าพรรคที่ท่านนายกมีชื่อเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงเนี่ยนะอ้าวแล้วจะมีความชอบธรรมอะไรที่จะได้เป็นนายกต่อค่ะอย่างเช่นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์นะหัวหน้าพรรคอื่นที่เสนอตัวเป็นนายกเนี่ยอย่างพรรคอื่นคุณหญิงสุดารัตน์คุณสมคิดเนี่ยอาจจะจับมือกันเนี่ยนะแล้วคนที่อยู่ในบัญชีพรรคต่างๆก็ต้องอยากเป็นนายกในบริบทที่นายกรัฐมนตรีอยู่ได้อีก2ปีแล้วรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พรรคใหญ่สุดในขั้วตรงข้ามเพื่อไทยแน่ๆค่ะถ้าประเมินจากตรงนี้แล้วนะแล้วการทำงานถ้าท่านนายกได้เป็นนายกต่อจะทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมเพราะการเมืองไทยอ่ะก็จะต้องถูกบีบไข่ภาษาชาวบ้าน ถูกขี่คอถูกกดดัน แล้วก็ถูกเรียกร้องสารพัดอย่างเพราะมันมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นนายกที่มีส.ส.ไม่ใช่เสียงข้างมากในขั้วรัฐบาลเนี่ยแต่ถูกพรรครวบเนี่ยโอ้โหรุมกระหน่ำจนกระทั่งการเดินหน้าประเทศเนี่ยเป็นไปไม่ราบรื่นเต็มไปด้วยปัญหานี่ก็อาจจะเป็นอีกปมหนึ่งที่ต้องคิดใช่ไหมจะต้องไปอยู่ในพรรคไหนอ่ะแล้วไปอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีส.ส.ถึงเกณฑ์25คนไหมอันนี้คือพื้นฐานเลยเพราะถ้าไม่ถึงก็หมดสิทธิ์เป็นนายกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าประเมินนะฮะถ้าไปประเมินล่าสุดเนี่ยเอาเฉพาะคนที่เป็นส.ส.อยู่ปัจจุบันส.ส.เขตค่ะเพราะว่าคะแนนเนี่ยเอาบัญชีรายชื่อก็ประเมินว่าส.ส.ไทยสร้างชาติเนี่ยน่าจะได้สัก10ขึ้นแหละบัญชีรายชื่อไม่ขี้เลยหรอกเพราะว่าคนก็จะเลือกนะบัตรบัญชีรายชื่อแล้วก็บัตรส.ส.เขตค่ะอาจจะชอบท่านนายกเรื่องโครงการต่างๆนะแต่ส.ส.เขตก็อาจจะปลูกพันกับคนอื่นแต่ก็อาจจะกาให้พรรคที่นายกไปสังกัดเพื่อให้นายกได้เป็นนายกอาจจะคิดอย่างนั้นไงค่ะเพราะฉะนั้นคะแนนบัญชีรายชื่อพรรคไหนได้นายกพลเอกประยุทธ์ไปไม่น่าจะได้น้อยน่าจะ15อะไรเงี้ยน้อยๆนะฮะแต่มันก็ยังไม่ถึง25ไงแล้วอีกประมาณสัก10-15คนน่ะเพื่อความชัวร์จะมาจากไหนใช่ไหมฮะถ้าไปสแกนดูทีนี้นะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันค่ะดูจากอะไรส.ส.เขตน่ะจะได้ถึง15คน20คนจริงหรือเปล่านะเอาง่ายๆส.ส.พิมพ์พัฒนาส.ส.นครราชนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์อันนี้คือถือได้ว่าเป็นดาวฤกษ์ฐานเสียงแน่นมีโอกาสสูงที่จะกลับมาเป็นส.ส.อีกพอนี้พูดชัดแล้วจะไปรวมไทยสร้างชาติอาจารย์ไตรรงค์นะลุงตู่นะคุณสุพลจุนใสนะส.ส.ลูกช้างชุมพรพรรครวมพลังอันนี้ก็รวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็แน่นอนนะฐานเสียงแน่นปึ๊กนะคุณสายันยุติธรรมนครศรีธรรมราชพลังประชารัฐนะที่ได้เป็นนายกที่ได้เป็นส.ส.ครั้งที่แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะท่านนายกเพราะนั้นต้องไปกับนายกอ้าวสมมุติว่าได้กลับมาอีกใช่ไหมแล้วก็กวนส.ส.เดียวกันแล้วก็ส.ส.สงขลาอีก 2-3 คนส่วนที่เหลือนะแม่เลี้ยงติ๊กสิริวัลปราศจากศัตรูบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์คุณรังสิมารอดรัศมีสมุทรสงครามประชาธิปัตย์นะรวมไปถึงกลุ่มเมืองชนของเสี่ยหิงนะที่คาดว่าจะมีส.ส.อยู่ราวๆ 7-8 คนค่ะรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ10กว่าคนแล้วถ้าบัญชีรายชื่อก็ประมาณสัก10นะเอาแบบ
คิดว่าน่าจะเป็นไปได้อะมันฉิวเฉียดมากนี่ท่านผู้ชมลองนึกดูนะคือประเมินการเมืองเราต้องดูจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ดูจากความชอบไม่ชอบค่ะแล้วไม่ใช่คำหวานน่ะนะต้องดูตามความเป็นจริงซึ่งนายกก็คงต้องประเมินนะว่าเอ้าแล้วนับไปนับมาเนี่ยไม่ใช่ไม่เหนื่อยเหนื่อยมากอันนี้ที่จะอยู่ในรวมไทยสร้างชาตินะแต่ที่เหลือเนี่ยจะมีใครเปิดตัวออกมาอีกแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าดาวเด่นดาวฤกษ์น่าจะมีโอกาสสูงได้เป็นส.ส.เขตจะมีอีกหรือเปล่าก็น่าสนใจดูเพราะอะไรพลังประชารัฐเดิมบางกลุ่มที่เคยคาดว่าจะตามท่านนายกไปเนี่ยล่าสุดก็โดนลุงป้อมเป่ากระหม่อมเรียบร้อยนะมีผู้มีบารมีเนี่ยโทรหลายตัวเลยจะอยู่ด้วยกันไหมจ้าหลายตัวเลยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้จะมีส.ส.กทม.ด้วยนะที่จะไปรวมไทยสร้างชาติก็อีกอย่างน้อย3คนนะอันนั้นก็ต้องห้ำหั่นกับประชาธิปัตย์ห้ามหันกับพลังประชารัฐห้ามหันกับก้าวไกลด้วยเพื่อไทยด้วยนะเพราะฉะนั้นมันฉิวเฉียด25คนเนี่ยเอาชัวร์แล้วพลังประชารัฐที่บอกว่าจะตามมาที่เป็นสสที่เป็นบ้านใหญ่ภาษาการเมืองไทยเป็นบ้านใหญ่จังหวัดต่างๆเช่นเพชรบูรณ์เนี่ยคุณสันติอย่างเงี้ยใช่ไหมกลุ่มสามมิตรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปหรือไม่ไปค่ะนะกลุ่มบ้านใหญ่เขายังอยู่พลังประชารัฐเกือบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นจริงทางการเมืองแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ้าว1อาจจะไม่ถึง25ถ้าถึงก็ฉิวเฉียด2ต่อให้ถึงมันก็จะยังเป็นเสียงข้างน้อยในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันถ้าอย่างนั้นต่อให้สวบอกว่าเนี่ยต้องเป็นพลเอกประยุทธ์แต่ในระหว่างการทำงานเนี่ยมันจะยิ่งกว่าสมัยนี้อีกท่านนายกต้องการจะทำอะไรแต่ถูกพรรคร่วมขี่คอขัดขวางขัดขืนไม่สามารถทำได้ผลกระทบมันก็จะเกิดกับบ้านเมืองทีนี้เพราะฉะนั้นโจทย์เนี้ยสนุกลูกเนี้ยจะแก้ยังไงนี่คือจุดสำคัญนะหลังจากนั้นเพราะว่าต้องมองถึงการทำงานด้วยไงนะเพราะท่านนายกบอกว่าทำงานการเมืองไม่ใช่เล่นการเมืองก็ต้องมองว่าจะทำงานได้หรือเปล่านะนี่คือบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวบิ๊กตู่ต้องคิดไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไปต่อต้องไปให้สุดไปให้เกิดผลแล้วจะไปยังไงไปที่ไหนนะ